จทย์ต่อไปเป็นการคำนวณเรื่องการเตรียมสารละลายเช่นต้องการเตรียมสารละลายแบเรียมคลอไรด์เข้มข้น 12% โดยน้ำหนักจำนวน50กรัมจากเกลือตัวนี้และน้ำบริสุทธิ์จะเตรียมอย่างไรก่อนอื่นทุกครั้งเมื่อมีคำจำกัดความเราต้องตีความหมายก่อนว่า 12% โดยน้ำหนักนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าสารละลายซึ่งเป็นแบเรียมคลอไรด์100กรัมมีเนื้อแบเรียมคลอไรด์12กรัมแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขาเตรียมแค่50กรัมเพราะฉะนั้นเราก็เทียบว่าถ้าหากว่าต้องการเตรียมสารละลายแบเรียมคลอไรด์แค่50กรัมจะต้องชั่งแบเรียมคลอไรด์มากี่กรัมก็คือ12คูณ50หารด้วย100ก็คือ6กรัมจาก6กรัมนี้สแสดงว่าขนาดนี้ถ้าเราจะเตรียมสารละลายแบเรียมคลอไรด์เราก็จะชั่งแบเรียมคลอไรด์มา6กรัมเติมน้ำ50ลบ6ก็เท่ากับ44กรัมแต่ปัญหาคือโจทย์ไม่ต้องการตรงนี้โจทย์ต้องการให้เตรียมจากแบเรียมคลอไรด์2น้ำดังนั้นจึงต้องหาว่าถ้าเราเอาแบเรียมคลอไรด์ตัวนี้มา6กรัมต้องมาจากแบเรียมคลอไรด์2น้ำอยู่กี่กรัมความสัมพันธ์ระหว่างสูตรนี้กับสูตรนี้มันก็ได้มาจากน้ำหนักโมเลกุลหรือสูตรโมเลกุลนั่นเองเรามาหาแบเรียมคลอไรด์หนักเท่าไหร่ก็คือน้ำหนักของแบเรียมก็คือ137มี1ตัวบวกกับน้ำหนักคลอไรด์ก็คือ 35.5 มีจำนวน2ตัวรวมกันแล้วได้เท่ากับ 208.3 หน่วยเป็นกรัมต่อมนส่วนแบเรียมคลอไรด์ซึ่งมีน้ำอยู่2โมเลกุลนี้น้ำหนักโมเลกุลก็เท่ากับคำนวณในทำนองเดียวกันก็คือ137คูณ1บวกกับคลอไรด์ 35.5 มีอยู่2ตัวบวกกับน้ำซึ่งมี2โมเลกุลแต่ละโมเลกุลหนัก18กรัมได้เท่ากับ244.3 หน่วยเป็นกรัมต่อโมลสิ่งที่เราได้จากตรงนี้มันก็บอกเราว่าหากว่าเราต้องการแบเรียมคลอไรด์ 208.3 กรัมนี้ต้องชั่งแบเรียมคลอไรด์ 2 น้ำมา 244.3 กรัมจากโจทย์ก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่าเราต้องชั่งมา6กรัมเราก็ต้องใช้แบเรียมคลอไรด์2น้ำเท่าไหร่ก็คือ 244.3 คูณ6หารด้วย 208.3 ได้ค่าเท่ากับ 7.04 กรัมเพราะฉะนั้นเทคนิคในการเตรียมก็คือชั่งแบเรียมคลอไรด์2น้ำมา 7.04 กรัมเติมน้ำลงไปเท่าไหร่ลงไปเท่ากับ50ลบ 7.04 กรัมเท่ากับ 42.96 กรัมเราก็จะได้สารละลายแบเรียมคลอไรด์ 12% ตามต้องการต่อไปเป็นการคำนวณความเข้มข้นเมื่อมีเทคนิคการเจือจางเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นตุ้มเตี้ยมไปเที่ยวห้างและก็ไปซื้อหัวน้ำแดงมาเพื่อไว้ผสมน้ำดื่มข้างขวดบอกว่ามีส่วนผสมโดยน้ำหนักดังนี้คือมีน้ำตาล 50% มีน้ำแดง 1% และก็มีน้ำและอื่นๆอีก 49% จากโจทย์หมายความว่าไม่ว่าต้มเตี้ยมจะซื้อหัวน้ำแดงมาสักเท่าไหร่แต่บอกให้ได้ว่าในหัวน้ำแดง100กรัมนี้จ
จะมีน้ำตาลทรายอยู่50กรัมจะมีสีแดงอยู่1กรัมแล้วก็จะมีน้ำอีก49กรัมเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะหาสีไหมหรือหาปริมาณน้ำหรือจะหาปริมาณน้ำตาลแล้วก็ดูโจทย์ต่อไปตูมตามอยากกินน้ำหวานแสดงว่าเป็นการนำหัวน้ำแดงมาผสมกับน้ำจึงตวงหัวน้ำแดงปริมาตร10ลูกบาศก์เซนติเมตรและเติมน้ำเย็นลงไปอีก20ลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่าตูมตามเตรียมน้ำหวานที่มีน้ำตาลความเข้มข้นร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรเท่าไหร่ก็ต้องตีความหมายเหมือนเดิมโจทย์ที่ให้หาว่าสาระลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือน้ำหวาน100ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี้ยจะมีน้ำตาลกี่กรัมก็กลับมาดูโจทย์ว่ากรณีนี้หัวน้ำแดง100กรัมมีน้ำตาลอยู่50กรัมเราสามารถทำหัวน้ำแดง100กรัมให้เป็นหน่วยปริมาตรได้หรือไม่สังเกตว่าขณะนี้หัวน้ำแดงคืออะไรน้ำเชื่อมเข้มข้นซึ่งมีน้ำตาลอยู่ 50% เราก็ต้องรู้ว่าความหนาแน่นของน้ำเชื่อมเข้มข้นในนี้เท่ากับเท่าไหร่ถึงแม้จะมีน้ำมาเกี่ยวข้องแต่เมื่อใส่น้ำตาลไปเยอะๆหรือสารละลายที่เข้มข้นความหนาแน่นจะไม่เท่ากับ1แล้วในกรณีนี้น้ำเชื่อมมีความหนาแน่นเท่ากับ 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องหาก่อนน้ำเชื่อมของเราหรือหัวน้ำแดง100กรัมเนี่ยคิดเป็นปริมาตรเท่าไหร่นะแล้วก็ใช้สูตร D เท่ากับ M ต่อ V D เท่ากับ 1.2 เท่ากับมวลคือ100กรัมเรามา100กรัมเราต้องการหาปริมาตรเพราะฉะนั้นปริมาตรของเราก็จะเท่ากับ100หารด้วย 1.2 เท่ากับ 83.33 ลูกบาศก์เซนติเมตรขนาดนี้หาได้เลยเรารู้แล้วน้ำหัวน้ำแดง100กรัมจะมีปริมาตรเท่ากับ 83.33 และในหัวน้ำแดงนี้มีน้ำตาลอยู่50กรัมเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเพื่อเทียบบรรยัตตยางว่าตูมตามเอาหัวน้ำแดงมา10ลูกบาศก์เซนติเมตรนี้คิดเป็นน้ำตาลกี่กรัมเริ่มจากสารละลาย 83.33 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีน้ำตาล50กรัมถ้าสารละลายที่ตูมตามเอามาคือ10ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีน้ำตาลเท่าไหร่ก็คือ50คูณ10หารด้วย 83.33ได้ค่าเท่ากับ6กรัมเรากลับมาดูว่าสิ่งที่ตูมตามทำอะไรบ้างตูมตามก็ได้นำหัวน้ำแดง10ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งคำนวณแล้วว่ามีน้ำตาลอยู่6กรัมจากนั้นเติมน้ำไป20ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตูมตามก็จะได้น้ำหวานปริมาตรเท่าไหร่20บวก10ก็เท่ากับ30ลูกบาศก์เซนติเมตรใน30ลูกบาศก์เซนติเมตรนี้มีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่6กรัมโจทย์ถามว่าตูมตามจะเติมความข้นเป็นกี่กรัมต่อ100ลูกบาศก์เซนติเมตรก็เทียบเป็นน้ำหวาน100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีน้ำตาลเท่าไหร่ก็จะเป็น6คูณ100หารด้วย30ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ได้เท่ากับ20กรัมเพราะฉะนั้นคำตอบของมันก็คือตูมตามเตรียมน้ำหวานซึ่งมีน้ำตาลความเข้มข้น 20% โดยน้ำหนักต่อปริมาตรโจทย์สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณคือการเปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสารละลายแบเรียมคลอไรด์ตรงนี้จะเป็นอะไรก็ตามความเข้มข้น 12% จำนวน50กรัมจะคิดเป็นกี่โมลาร์เหมือนเดิมเราจะต้องแปลงความหมายของคำจำกัดความก่อนแล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างคำจำกัดความที่ให้มา 12% ก็หมายความว่าสารละลายแบเรียมคลอไรด์
100กรัมมีแบเรียมคลอไรด์อยู่12กรัมส่วนโมล่านี้คืออะไรสารละลาย1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรมีแบเรียมคลอไรด์อยู่กี่โมลนะเพราะฉะนั้นจากกรัมก็ต้องทำให้เป็นโมลสารละลายที่เป็นกรัมก็ต้องทำให้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเนื่องจากสารละลายนี้ทำอยู่ในน้ำ density ของน้ำเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นน้ำหนักหรือปริมาตรก็จะเท่ากันขณะนี้เราก็จะได้ว่าสารละลาย100กรัมหรือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรมีแบเรียมคลอไรด์อยู่12กรัมจาก12กรัมนี้ทำให้เป็นโมลก็คือ12หารด้วยน้ำหนักโมเลกุลเมื่อกี้นี้คำนวณมาแล้วก็คือ 208.3 จะได้หน่วยเป็นโมลต่อมาเทียบเป็นพันเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือ 1,000 สารละลาย 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีแบเรียมคลอไรด์เท่าไหร่ก็เป็น12หารด้วย 208.3 ซึ่งมีหน่วยเป็นโมลคูณกับพันลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วย100ลูกบาศก์เซนติเมตรลูกบาศก์เซนติเมตรตัดกันคำตอบก็มีหน่วยเป็นโมลได้ค่าเท่ากับ 0.58 โมลข้อมูลในบรรทัดนี้คือสารละลาย 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ1ลิตรมีเนื้อสารอยู่ 0.58 โมลเพราะฉะนั้นเราตอบได้ทันทีว่าเท่ากับ 0.58 โมลาร์